อนนี้ก็มาถึงตัวสุดท้ายของเราแล้วนะคะก็คือตัวนี้เลยน้องลิปทำ8สีของเรานั่นเองนะคะทุกคนชื่อของเขาคือ Star Blooming Flower To Matte Matte Lipstick เขาให้มา4กรัมนะคะราคาแท่งละ199บาทมีทั้งหมด8สีกันเลยทีเดียวนะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มที่เบอร์01กันเลยดีกว่าเนาะนี่นะคะทุกคนแท่งลิปสติกของเขาคือมีความมินนี่มีความน่ารักน่าใช้นะคะแล้วก็จะมีเบอร์บอกไว้ด้านล่างแบบนี้ด้วยนะคะด้านในของเขาก็ยังคงความดีเทลรูปโบเอาไว้นะคะทุกคนลิปสติกของเขาสีน่ารักมากๆเลยนะคะแล้วก็มีลักษณะเป็นแบบทูโทนนะด้านนอกจะเป็นลิปสีธรรมดานะคะส่วนด้านในจะเป็นลิปแบบเมทัลลิกวาวๆหน่อยเลยมีความบางเบาแต่ว่าให้สีที่แน่นชัดนะมีความมันเบาอยู่เล็กน้อยนะคะความแน่นของสีถือว่าโอเคนะคะอันที่เราเห็นเป็นแบบจางๆตรงกลางก็คือสีลิปเมทัลลิกของเขานั่นเองลิปของเขาไม่มีกลิ่นนะคะนี่ผมก็ทาลิปให้เพื่อนๆดูครบทั้ง8สีแล้วนะคะอย่างที่เพื่อนๆเห็นเลยนะคะเนื้อลิปของเขาเนี่ยมีความชุ่มชื่นฉ่ำวาวนะสีเมทัลลิกตรงกลางเนี่ยเขาทำให้ปากของเราเนี่ยดูอวบอิ่มมากขึ้นแล้วก็ดูมีมิติมากขึ้นด้วยนะคะลิปของเขาสีแน่นสีชัดแล้วก็สวยหลายสีเลยนะคะทุกคนสีที่ผมชอบก็จะเป็นสีเบอร์3กับเบอร์5โอเคค่ะทุกคนเดี๋ยวเราจะไปทดสอบความติดทนของลิปกันด้วยการกินข้าวหนึ่งมื้อนะคะค่ะทุกคนตอนนี้ผมก็กลับมาจากกินข้าวแล้ว1มื้อนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าลิปของเราเนี่ยหลุดมากน้อยขนาดไหนเนาะ
ที่ทุกคนเห็นเลยนะคะก็คือจะมีอาการลิปหลุดบริเวณด้านในริมฝีปากนะคะแต่ก็ยังมีสีสันให้เราเห็นอยู่นะคะคือไม่ได้หลุดออกไปหมดสักทีเดียวเนาะก็ถือว่าลิปของเขาเนี่ยติดทนปานกลางค่อนข้างไปทางดีนะคะค่ะทุกคนตอนนี้ก็ผ่านไป7เกือบ8ชั่วโมงแล้วนะคะตั้งแต่ที่ผมใช้คุชชั่นที่บางทีก็เป็นเสื้อแดงบางทีก็เป็นเสื้อเขียวเพราะว่าบุ๋มแบกถ่าย2วันนะคะวันนึงจะลองใช้คุชชั่นแล้ววันนึงจะลองใช้แป้งนั่นเองนะเพราะว่าบุ๋มต้องการที่จะทดสอบประสิทธิภาพของทุกๆตัวนะว่าเขาแบบใช้แล้วมันโอเคจริงๆมั้ยใช้แล้วเป็นยังไงกันเองนะคะผิวหน้าของบุ๋มวันนี้ก็ลงเฉพาะคุชชั่นนะคะไม่ได้เซตแป้งใดๆตามไปเนาะผ่านไป7กับ8ชั่วโมงก็จะออกมาประมาณนี้นะโดยรวมเท่าที่เห็นนะคะบริเวณกรอบหน้าทั้งหมดไม่เป็นคราบนะคะทุกคนส่วนบริเวณที่โซนของบุ๋มที่จะเป็นคราบอยู่ประจำก็คือตรงนี้เนาะอย่างที่เห็นเลยนะคะจะมีคราบนิดหน่อยบริเวณซอกจมูกตรงนี้นะคะแต่ว่าตรงที่เป็นคราบประจำก็คือตรงนี้แล้วก็ช่วงนี้นะคะไม่มีอาการคราบใดๆเกิดขึ้นนะเดี๋ยวบุ๋มจะซับมันให้ดูนะคะทุกคนแต่ว่าต้องบอกเพื่อนๆก่อนเลยคือกระดาษซับมันบุ๋มหมดนะคะเหลือแค่แผ่นเดียวเท่านั้นนะอาจจะซับให้ดูได้ไม่ทั่วถึงเท่าไหร่นะคะผิวโดยรวมก็จะประมาณนี้นะคะโดยรวมทั้งหน้าเนาะผมรู้สึกว่าก็ยังอยู่ในระดับปกติอยู่นะคะแต่ว่าถ้าเราเซตแป้งฝุ่นหรือว่าแป้งตัวอื่นแป้งทาแป้งอะไรตามไปเนี่ยก็น่าจะคุมมันได้มากกว่านี้เพราะวันนี้ผมทาแบบคุชชั่นเพียวๆเลยนะค่ะทุกคนต่อไปเรามาดูที่งานคิ้วกันบ้างนะคะอย่างที่ทุกคนเห็นเลยนะคะงานคิ้วของเรายังมีความดีงามอยู่มากนะก็จะมีอาการแบบซีจ้านิดหน่อยมีอาการหลุดนิดนะคะแต่ว่ายังเห็นชัดยังเห็นเยอะอยู่เนาะก็ถือว่าค่อนข้างที่จะติดทนเลยนะคะมาในส่วนของพาเลตเบอร์01บ้างนะคะคือจางลงบ้างแต่ว่ายังมีสีสันอยู่นะคะแล้วก็จะมีแบบหลุดๆนิดหน่อยบริเวณรอยพับของตานะคะประมาณนี้นะส่วนอันที่เป็นชีคแอนลิปก็คือที่แก้มยังอยู่นะคะยังเห็นสีเรื่อๆๆอยู่แต่ว่าส่วนที่ปากหลุดออกไปหมดแล้วอย่างที่เห็นนะคะเนื้อเขาก็มีความเป็นครีมมี่เกลี่ยง่ายนะคะใช้ได้จริงทุกเฉดสีแล้วก็ติดทนปานกลางเนาะส่วนอายไลเนอร์ของเรานะคะจะมีความแลดูสีจางลงนิดหน่อยนะคะแล้วก็มีอาการแบบหางจางหายไปนิดนึงแต่เส้นโดยรวมก็ยังเห็นชัดอยู่นะคะแล้วก็ไม่มีอาการแพนด้าใดๆเกิดขึ้นด้วยนะเขี่ยง่ายแล้วก็กันน้ำกันเหงื่อได้ค่อนข้างที่จะดีเลยนะคะสำหรับอายไลเนอร์ตัวนี้นะคะทุกคนเดี๋ยวเราไปดูของวันถัดไปกันเลยดีกว่านะคะตอนนี้ก็ผ่านมาทั้งหมด11ชั่วโมงเต็มเลยนะคะตั้งแต่ที่ผมใช้แป้งไปเดี๋ยวเรามาดูผิวของเรากันเลยนะคะไล่ดูจากกรอบหน้าก่อนนะคะทั้งที่ในห้องก็เหงื่อออกนะแล้วก็เหงื่อออกระหว่างวันด้วยแต่ว่าไม่มีอาการคราบบริเวณกรอบหน้าเกิดขึ้นเลยนะบริเวณที่ผมจะเป็นคราบประจำก็คือช่วงนี้นะคะทุกคนจะเห็นได้ว่าแทบไม่มีคราบเลยนะจะมีเกิดขึ้นนิดนึงบริเวณแบบร่องรอบจมูกตรงนี้นะคะสีผิวไม่ดรอปไม่หมองระหว่างวันแล้วก็จะมีความหน้าฉ่ำๆขึ้นมานิดหน่อยบริเวณแถวๆนี้นะคือช่วงทีโซนของผมนั่นเองนะคะเดี๋ยวลองซับหน้ากันดูดีกว่านะคะอันนี้คือมีความไปซื้อมาแล้วนะเพราะว่าอันเก่านี่แบบหมดเกลี้ยงเลยความมันบริเวณหน้าผากนี่คือแทบไม่มีเลยนะคะทุกคนอันนี้คือความมันบริเวณผิวหน้าโดยรวมของผมนะคะนี่ก็คือความมันบริเวณจมูกของบุ๋มนะคะบุ๋มรู้สึกว่าความมันลดลงนะปกติคือจะเป็นงวงช้างเป็นแบบโค้งๆเลยนะคะแต่อันนี้ก็คือแบบไม่ค่อยจะมีสักเท่าไหร่นะอย่างที่เห็นเลยนะคะบุ๋มรู้สึกว่าแป้งเขาเนี่ยคุมมันได้ค่อนข้างดีนะอาจจะไม่ได้แบบว่าคุมมันแบบเป๊ะ 100% ก็ยังมีความมันหลงเหลืออยู่บ้างแต่ว่าในความรู้สึกบุ๋มก็คือความมันเนี่ยลดลงไปเยอะเหมือนกันนะคะถ้าแบบดูจากกระดาษซับมันเนาะมาในส่วนของลิควิดอายไลเนอร์กันบ้างนะคะนี่นะคะทุกคนเส้นของอายไลเนอร์คือค่อนข้างติดทนเลยนะคะไม่ไหลเยิ้มไม่แพนด้าด้วยเนาะแต่ว่าถ้าตัวนี้เนี่ยถ้าจะกรีดตาไปเล่นน้ำไปทะเลอะไรเงี้ยอาจจะไม่ค่อยแนะนำเท่าไหร่นะคะแต่ว่ามากรีดในชีวิตประจำวันอะไรเงี้ยโอเคเลยนะคะทุกคนมีความติดทนนะคะค่ะทุกคนงั้นบุ๋มก็ขอสรุปเลยแล้วกันนะคะมาที่ตัวแรกเลยนะคะคุชชั่นของเขาแพ็กเกจดีงามแล้วก็มีความแข็งแรงไม่กองแกงนะคะมีความน่าใช้นะคะแล้วเนื้อคุชชั่นของเขาคือดีมากเป็นโทนเหลืองทั้ง2สีเลยนะทั้งเบอร์01 02สำหรับเพื่อนๆไหนที่มีผิวใกล้เคียงกันกับบุ๋มเนี่ยใช้เบอร์01กำลังพอดีนะคะกันน้ำกันเหงื่อได้ดีคุมมันได้กลางๆค่อนข้างไปทางดีนะคะถ้าได้เซตแบบแป้งฝุ่นที่เราใช้ประจำเนี่ยก็น่าจะคุมมันได้ดีขึ้นเนาะในบรรดาที่เอามารีวิวทั้งหมดเนี่ยบุ๋มชอบคุชชั่นมากที่สุดนะคะต่อไปก็เป็นพาเลททั้ง2อันนี้นะคะคือเนื้อที่เป็นอายแชโดว์ของเขาทั้งหมดอ่ะจะเป็นเนื้อครีมมี่เหมือนลิปสติกเนื้อเมทัลลิกนะคะแต่ว่าตัวที่เป็นชีลิปเนี่ยจะมีความแมตต์กว่าบรรดาอายแชโดว์อยู่เนาะตัวนี้ก็สีแน่นสีชัดนะคะเวลาเกลี่ยเนี่ยอาจจะมีความลื่นๆนิดนึงด้วยความที่เนื้อของเขาแบบ
่อนข้างที่จะครีมมี่นะคะบุ๋มคิดว่าเซตแป้งฝุ่นตามไปบางๆก็น่าจะทำให้พาเลทของเขามีความติดทนมากขึ้นนะคะแต่ว่าสีที่เป็นแบบชิคแอนด์ลิปคืออันนี้มีความดีงามมากทาแก้มก็ออกมาน่ารักนะคะแต่ว่าเอามาทาปากเนี่ยสีอาจจะยังไม่แน่นเท่าไหร่ไม่ได้กลบสีริมฝีปากจนมิดนะคะแต่เขาให้ความเป็นธรรมชาติมากเลยคือดีนะเอามาทาปากก็ได้ทาแก้มก็ดีเนาะในบรรดา2สีนี้ผมชอบเบอร์ส่วนหนึ่งนะคะต่อไปก็เป็นตัวนี้เลยนะคะพาเลทที่เขียนคิ้วก็มีความดีงามมากทุกคนสีมีความดีงามใช้งานง่ายนะคะแล้วก็ใช้ได้จริงทั้ง3อันเลยนะโดยเฉพาะเวลาที่เอาสีนี้ไปไลท์ดังคือดีงามมากเวอร์ได้แบบสันดั้งที่ดูมีความเป็นธรรมชาติมากทุกคนเอามาเขียนคิ้วก็ติดทนปานกลางค่อนข้างไปทางดีนะคือตัวนี้ผมก็ชอบมากเหมือนกันนะคะแนะนำเลยนะทุกคนต่อไปมาถึงอายไลเนอร์ทั้ง2ตัวนี้นะคะทั้ง2ตัวนี้นี่คือสีชาร์ดเขียนลื่นเขียนดีเขียนง่ายไม่เจ็บตานะคะสำหรับเรื่องไหนที่ยังเขียนไม่เก่งอ่ะตัวนี้ก็จะเขียนง่ายกว่าหน่อยนะตัวที่เป็นเพนนะคะแต่ถ้าเป็นตัวลิควิดเนี่ยอาจจะคุมได้ยากสักนิดนึงนะคะสีของตัวนี้เนี่ยออกเป็นโทนน้ำตาลเข้มๆส่วนตัวลิควิดเนี่ยจะเป็นเนื้อฟิล์มดำสนิทเลยนะตัวที่เป็นหัวปากกานะคะกันน้ำได้ดีมากเวอร์ทุกคนในระหว่างวันก็มีหลุดบ้างนิดหน่อยนะคะแต่ว่าไม่เลอะไม่แพนด้าใดๆนะส่วนตัวลิควิดเนี่ยกันน้ำได้กลางๆนะคะแต่ว่าในระหว่างวันคือติดทนมากทุกคนไม่เลอะไม่แพนด้าไม่อะไรใดๆทั้งสิ้นคือดีมากตัวนี้8ชั่วโมงคือเส้นยังอยู่ครบไม่มีการจางไม่มีการหลุดใดๆทั้งสิ้นเลยนะคะเพื่อนๆชอบแบบไหนก็ลองเลือกกันดูเนาะต่อไปมาที่แป้งของเรากันบ้างนะคะแป้งคือมีความเป็นโทนเหลืองอย่างชัดเจนทั้ง3เบอร์นะคือเหมาะกับผิวของสาวๆบ้านเรามากๆแล้วที่สำคัญคือบุ๋มได้กลิ่นแป้งเด็กโชยมาจากนางทุกคนคือนางมีความกลิ่นแป้งเด็กเราชอบถ้าตั้งใจดมอย่างเงี้ยจะได้กลิ่นไม่ชัดเท่าไหร่แต่ว่าเวลาที่เราใช้อะคือเราได้กลิ่นจริงๆทุกคนแล้วก็สีดีเนื้อดีนะปกปิดได้ปานกลางค่อนข้างไปทางดีนะคะไม่ดรอปไม่หมองไม่เทาระหว่างวันกันน้ำกันเหงื่อได้หน้าแทบไม่เป็นคราบเลยนะคะคือจะมีคราบนิดๆเท่านั้นเองนะราคาก็ไม่แรงมากด้วยนะคะคือแบบน่าพกติดกระเป๋ามากๆเลยนะคะเพื่อนๆก็ไปหามาลองกันได้เนาะมาถึงตัวสุดท้ายแล้วนะคะทุกคนก็คือลิปของเขานั่นเองนะลิปของเขามีความสีแน่นสีชัดปาดครั้งเดียวก็สามารถปิดสีเนื้อของผมได้มิดเลยนะคะมีสีให้เลือกหลากหลายนะแล้วก็เนื้อลิปเนี่ยมีความชุ่มชื้นมากๆเพื่อนๆที่มีปากแห้งปากลอกเนี่ยสามารถใช้ได้นะคะแล้วก็กันน้ำได้ดีมากระหว่างวันก็ติดทนปานกลางค่อนข้างไปทางดีลำทับข้าวตัวบางๆด้านในสักนิดนึงก็น่าจะโอเคนะคะค่ะตอนนี้ผมก็สรุปให้เพื่อนๆฟังครบทุกตัวแล้วนะคะถ้าเพื่อนๆสงสัยเกี่ยวกับตัวไหนก็เม้นพูดคุยสอบถามกันได้ที่ใต้คลิปนี้เลยนะคะบุ๋มอาจจะตอบช้านิดนึงนะคะเพราะว่าไม่มีเวลาจริงๆก็แบบถ่ายรีวิวบ้างตัดคลิปบ้างตอบช้าก็ยังงอนกันนะคะวันนี้ผมต้องไปแล้วนะไว้เจอกันคลิปหน้าเนาะ